ตัวเลข 1.8% เราจะมาแกะไส้ในกันนะคะว่าตัวเลขนี้เขาสะท้อนในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรและตัวเลขที่เปิดเผยออกมาเนี่ยมันต่ำกว่าความเป็นจริงไหมนะคะโดยเราจะมาพูดคุยกันค่ะกับดร.นนทฤทธิ์พิสารยบุตรค่ะนักวิชาการอาวุโสด้านนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวมและเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์คะตัวเลขที่สะท้อนออกมา 1.8% นะคะตัวเลขนี้อาจารย์ตั้งข้อสังเกตอย่างไรบ้างคะว่าต่ำกว่าความเป็นจริงหรือไม่คะโอเคครับเราพอมีเวลาใช่ไหมครับเดี๋ยวผมค่อยๆแกะทีละส่วนได้เลยครับอย่างแรกนะครับก็คือ อยากจะชี้แจงก่อนนะครับว่าตัวเลขประมาณการตัวนี้ตอนแรกผมตามข่าวก็ตกใจนะครับเพราะว่าตอนแรกคือแหล่งข่าวออกมาเนี่ยออกมาจากภาครัฐซึ่งนึกว่าเป็นตัวสภาพัฒน์ที่เป็นคนออกออฟฟิเชียลค่ะแต่ว่าปรากฏไม่ใช่อันนี้เป็นกระทรวงการคลังนะกระทรวงการคลังก็มีหน้าที่ประมาณการแบบเดียวกับแบงก์ชาติก็ประมาณการผมจาก TDI ก็มีประมาณการเพราะฉะนั้นแต่ละที่ที่ประมาณการมันยังไม่ได้เป็นความจริง มันเป็นสิ่งที่คาดการเอาไว้ก่อนอันนี้คือประเด็นแรกนะครับแม้ตัวเลขจริงๆเนี่ยอาจจะต้องรอสภาพัฒน์ออกมาประกาศอีกทีว่าเท่าไหร่นะครับอย่างไรก็ตามถ้าเราดูแนวโน้มผมขอพูดแนวโน้มก่อนก็คือเราพูดเรื่องแนวโน้มได้เพราะว่าในการพยากรณ์นะครับว่าเศรษฐกิจปีนี้ปีที่แล้วสิ2023จะเป็นอย่างไรแล้วเศรษฐกิจปีนี้2024จะเป็นอย่างไรเนี่ยนะโดยทั่วไปเนี่ยเราไม่ได้พยากรณ์แค่ครั้งเดียวแต่เราทำกันจริงๆทุกไตรมาสครับซึ่งถ้าเราดูแนวโน้มตรงนี้เราจะเห็นภาพที่สอดคล้องกันนะก็คือตอนต้นปี2023นะครับทุกสำนักก็จะให้การเจริญเติบโตของปี2023หรือปีที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณสัก 3.5 ครับแต่พอสภาพัฒน์ออกมาเฉลยเนี่ยอยู่ที่ 3.2 นะครับออกมาประมาณว่าประมาณการไม่ใช่เฉลยที่ออกมาบอกตัวเองที่เป็นออฟฟิเชียลออกมาบอกว่าฉันทำตัวเลขมาแล้วเนี่ยน่าจะแค่ 3.2 แต่ทุกคนบอก 3.5 นั่นก็คือเราเนี่ยเฮ้าส์ต่างๆที่พยากรณ์เนี่ยให้ตัวเลขสูงกว่าเช่นเดียวกันผมมาปลายปีที่แล้วก่อนตัวเลขปัจจุบัน 1.8 นะครับช่วงปลายปีประมาณออกโทเบอร์เราก็จะเห็นว่ามีการปรับประมาณการลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแบงก์ชาติก็ดีนะครับตัวของ TDI เองก็ดีหรือตัวของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งเป็นผู้ที่ออกตัวเลข 1.8 ตัวนี้มาก็เหมือนกันจาก 3.5 ที่อยู่ต้นปีนะครับกระโดดเหลือแค่ประมาณ 2.7 2.8 เท่านั้นครับค่ะแต่ที่น่าสนใจก็คือตอนสภาพัฒน์ออกมาประมาณบอกประมาณการก็ต่ำกว่าขนาดที่เฮ้าส์ต่างๆลดประมาณการแล้วนะครับก็ยังพวกเราก็ยังลงต่ำกว่าได้อีกเหลือแค่ประมาณ 2.5 แค่นั้นเองค่ะและตัวล่าสุดที่ตอนนี้สภาพัฒน์ยังไม่ออกมานะแต่ว่ามีแค่เฮ้าส์เดียวออกมาบอกก็คือ 1.8 ครับซึ่งถ้าดูแนวโน้มเนี่ยก็จะเห็นว่ามันลงมาเรื่อยๆแล้วก็พอสภาพัฒน์ออกมาประมาณการเองซึ่งเขาเป็นคนทำตัวเลขเนี่ยเขาก็มักจะพูดต่ำกว่าเรื่อยๆมันก็มีแนวโน้มที่จะมีความสอดคล้องอยู่ว่ามันจะต่ำลงแต่ทีนี้มันจะต่ำลงถึงเท่าไหร่เนี่ยนะครับเราก็คงต้องกลับไปแกะดูนะครับตัวเลขว่าตัวเลขตัว GDP ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ต้องบอกก่อนว่าทำไมไตรมาสที่4เนี่ยเป็นไตรมาสที่อาจจะมีแต่ข่าวร้ายนะครับและทำไมถึงทำให้ตัวเลขมันอาจจะลงมาอย่างน้อยไม่ใช่ 1.8 ก็คงต้องต่ำกว่า 2.5 อาจจะมาที่สัก 2.1 ถ้าเป็นผมเองผมก็จะมองที่ประมาณ 2.1 นะครับแต่ถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่า1ก็คือเราเห็นนะครับประเด็นปัญหาในเชิงโครงสร้างก็คือในช่วงที่ผ่านมาจะพบว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเรามีประเด็นปัญหาว่าตั้งรัฐบาลไม่ได้นะครับเรามีปัญหาว่างบตัวพรบงบประมาณก็ไม่ออกครับเพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้มันทำให้ส่วนที่เป็นส่วนที่ภาครัฐที่ควรจะทำหน้าที่ของเขาเนี่ยไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่นะโดยเฉพาะยิ่งในพวกการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆและอีกส่วนนึงก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนนะที่จะได้รับผลกระทบนะครับส่วนที่2นะครับที่ผมว่าเป็นเดี๋ยวก่อนจะไปส่วนที่2ก็ต้องบอกก่อนว่าส่วนนี้นะครับโดยส่วนนี้ในตัวมันเองเนี่ยมันก็ทำให้เศรษฐกิจเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะลงมาประมาณสัก 2.1 อย่างที่ผมบอกแล้วค่ะครับนะครับเพราะว่าแค่ภาครัฐตัวเดียวมันก็ใหญ่มากนะครับแล้วภาครัฐมันก็จะไปพ่วงด้วยเรื่องของการลงทุนเรื่องของการบริโภคเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับค่ะแต่มันมีอีกส่วนนึงที่เกิด
สิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นนะครับแล้วมันอาจจะทำให้เป็นตัวอธิบายว่าทำไมปีนี้แทนที่เราจะอยู่ที่ 2.1 มันอาจจะลงไปถึง 1.8 นะครับซึ่งมันก็คือตัวที่เรียกว่าส่วนเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงคลังครับก็คือต้องบอกก่อนว่าเวลาเราวัดตัวขนาดของเศรษฐกิจนะครับมันจะมีอยู่ทั้งส่วนที่เป็นภาคการผลิตก็คือเราผลิตสินค้ามาเท่าไหร่ผมผลิตนะครับสบู่มากี่ก้อนผมผลิตอะไรมากี่ก้อนตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เราผลิตออกมาในขณะเดียวกันก็จะมีเรื่องของการใช้จ่ายของประชาชนในการซื้อสินค้าต่างๆเหล่านั้นครับทีนี้ในแต่ละปีมันจะมีมิสแมทช์อยู่ครับก็คือคำว่ามิสแมทช์ก็คือในบางครั้งสินค้าที่ผลิตมาเนี่ยมันก็ผลิตมาไม่พอกับที่ซื้อ มันก็จะเกิดการที่เรียกว่าสินค้าในคงคลังมันออกไปพูดง่ายๆก็คือเศรษฐกิจยังดีอยู่นะแต่ว่าแทนที่มันจะมีมันไม่ได้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากกิจกรรมเศรษฐกิจมันเกิดน้อยเพราะว่าคนไปซื้อของในสินค้าที่มันถูกสะสมมาแล้วในคลังครับในทางตรงข้ามถ้าเกิดว่าในปีไหนที่ไม่มีสินค้าคงคลังใช่ไหมครับเราซื้อของมามันก็จะโฟลว์เข้าไปทำให้ธุรกิจต้องผลิตสินค้ามากขึ้นครับนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญก็คือในถ้าเทียบปีที่แล้วกับปีนี้นะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีการซื้อของนะครับเข้าคลังโดยที่ไม่มีคนมาซื้อเนี่ยสูงถึง200,000 กว่าล้านบาทแต่ปีนี้นะครับสินค้าเนี่ยออกจากคลังไป100,000 กว่าล้านครับนี่ในแง่สำคัญคืออะไรในแง่สำคัญก็แปลว่าในสารชั้นนี้เฉพาะ3 ไตรมาสแรกนะครับการเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงคลังเนี่ยสินค้ามันหลุดออกจากคลังไปเนี่ยประมาณ100,000 ล้าน GDP เรามันก็เลยไม่ได้สะท้อนความรู้สึกครับนะครับพูดง่ายๆก็คือในตัวของเศรษฐกิจมันยังพอทนอยู่พูดถ้าผมพยายามจะสื่อสารง่ายๆก็คือในความเห็นของผมผมคิดว่าในความรู้สึกเนี่ยนะครับก็คือการจับจ่ายใช้สอยก็ดีนะครับเศรษฐกิจก็ดีมันอยู่ที่ประมาณ 2.1 แหละเพียงแต่ว่าตัวเลขในเรื่องของการผลิตซึ่งมันสะท้อนออกมาในรูปของ GDP เนี่ยมันจะต่ำกว่า 2.1 ครับนะเพราะว่าบางส่วนสินค้าที่มันซื้อขายกันที่เศรษฐกิจ 2.1 เนี่ยปรากฏว่ามันเอามาจากสินค้าคงคลังเป็นแสนล้านบาทนะแผนกล่าวโดยสรุปนะครับผมคิดว่ามันก็มีทั้งส่วนที่เศรษฐกิจโลกมันดูชะลอตัวลงมันมีทั้งส่วนที่ภาครัฐที่ไม่สามารถที่จะใช้พรบงบประมาณตัวใหม่ได้การกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆมันก็ชะงักชะงันแต่ไรก็ตามนะส่วนนี้มันทำให้เศรษฐกิจมันตกลงมาแล้วผมเข้าใจว่ามันจะไม่ต่ำกว่า2ถ้ามันไม่มีตัวสุดท้ายที่ผมบอกก็คือการเปลี่ยนแปลงในอินเวนทอรี่ซึ่งปีนี้เนี่ยมันสูงเป็นประวัติการคือแต่ละปีเนี่ยเรามักจะมีอินเวนทอรี่ที่บวกมาหลายปีนะครับแต่ปีนี้เป็นปีที่อินเวนทอรี่เราติดลบครับซึ่งมันจะทำให้ตัวเลขทางบัญชีในการผลิตเวลาเราคิดว่ามีการผลิตสินค้ามากน้อยเท่าไหร่มันก็เลยไม่ค่อยดีดังนั้นสรุปง่ายๆก็คือโดยพื้นฐานของกำลังการซื้อเนี่ยมันไม่ต่ำกว่า2นะซึ่งจากที่ฟังดูเมื่อกี้ก็มันไม่ควรจะต่ำกว่า2ใช่ไหมครับถ้าเศรษฐกิจจะไม่เกิดวิกฤตแต่ว่าส่วนที่2ก็คือแต่ที่มันต่ำกว่าเนี่ยก็เป็นเพียงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของทางเทคนิคก็คือเป็นสินค้าที่มันออกจากคลังแค่นั้นนะครับดังนั้นถามอาจารย์ต่อว่าสถานการณ์ตอนนี้ 1.8% เนี่ยมันถือว่าวิกฤตหรือว่าไม่วิกฤตครับก็อย่างที่นำเรียนนะครับว่ามันเป็นตัวมันเป็นในเชิงตัวเลขมากกว่าก็คือมันเป็นเพราะว่าสินค้าที่ซื้อไปมันไปเป็นสินค้าคงคลังสินค้าคงคลังเราหายไปมันไม่ถูกนับเพราะมันถูกนับไปแล้วในปีก่อนๆที่เราไปผลิตมาก่อนแล้วครับแต่เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เองมันเลยทำให้เกิด discrepancy ขึ้นแต่ถ้าถามว่ากำลังซื้อจริงๆถ้าเราไม่รวมเอาส่วนที่ซื้อไปเพราะว่ากำลังซื้อจริงๆมันก็ได้ซื้อสินค้าจากคงคลังออกไปนั่นแหละมันก็ต้องเกินในส่วนตัวมันก็คือเกิน 1.8 ผมว่ามันก็อยู่ประมาณ 2.1 นั่นแหละครับครับแล้วถามว่ามันวิกฤตไหมมันไม่เชิงวิกฤตแต่ว่ามันชะลอตัวต้องบอกต้องยอมรับก่อนมันชะลอตัวเพราะปีที่แล้วเราโต 2.6 ปีนี้นะครับโต 2.1 แล้วก็หักบวกกับสินค้าคงคลังกลายเป็นโต 1.8 เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้แย่มากนักนะครับมันมีในความเห็นครับครับแล้วถ้ามองกันต่อปี67เองเนี่ยคือสสคเองคาดการ 2.8% ในมุมของอาจารย์เองมองยังไงบ้างฮะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็คือถ้าปีหน้าเนี่ยมันเป็นผลจากไอ้ตัวการเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงคลังอีกเพราะเราสะสมมาหลายปีนะครับถ้านับแค่ปี2020ถึง2022เนี่ยเราสะสมมาแล้ว600,000 กว่าล้านสินค้าคงคลังปีนี้3ไตรมาสเพิ่งเอาออกไปแค่100,000 ล้านเองก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดเทคนิคอลลักษณะนี้ขึ้นมาอีก
แต่ถ้าเทคนิคอลในลักษณะนี้ผมก็ต้องตีความอะไรในลักษณะเดียวกันว่าแม้ว่าคุณจะมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจในเชิงตัวเลขที่เขาออกมาเนี่ยมันอาจจะโตประมาณ 2.6-2.8% แต่ถ้าไม่รวมส่วนของไอ้ตัวของสินค้าคงคลังเนี่ยมันก็จะโตขึ้นมา 3.2% และตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นตัวอธิบายความต่างได้นะครับเราก็ไม่อยากให้ไปโฟกัสในส่วนที่มันเป็นinventory มากเพราะมันเป็นเรื่องของการซื้อเข้าๆออกในสินค้าคงคลังอ่ะเดี๋ยวสักพักมันก็ระบายออกเดี๋ยวสักพักมันก็เข้าแล้วมันทำให้ตัวเลขมันผันผวนเกินความจำเป็นแล้วมันอาจจะไม่ได้สะท้อนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงซึ่งสถานการณ์เศรษฐกิจที่แท้จริงก็คือถ้าปีนี้ 2.1 แล้วปีหน้า 2.8 ถึง 3.2 เนี่ยก็ถือว่ามันค่อยๆกลับเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งอันนี้เป็นตัวเลขที่ไม่ได้รวมนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐแล้วนะซึ่งถ้าภาครัฐไปกระตุ้นอีกมันก็จะโตเท่าไหร่อาจจะโตเกินกว่าที่ควรจะเป็นไปด้วยซ้ำครับแม่วันนี้เห็นภาพชัดเจนเสียดายเวลาน้อยนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแม่ก็เห็นภาพชัดเจนอาจารย์บอกว่าอยากให้ตัดตัว inventory สินค้าคงคลังออกไปก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจไทยเองเนี่ยมันอยู่ในโหมดของการค่อยๆที่จะฟื้นตัวขึ้นมาจริงๆ 2.1% ใช่ไหมฮะแล้วปีนี้อาจจะได้เห็นประมาณสัก 2.8 ยังไม่แอดเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเข้ามานะใช่เพราะว่าถ้าเราไปดูแกะตัวเลขนะภาคการบริโภคของไทยก็ยังดีอยู่นะอยู่ที่ 7% ก็อย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไว้ก็คือมันคือในเรื่องของ inventory นั่นแหละค่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อน